การทำช่อเก้านะคะใบสีแบบโบราณนะคะช่อเก้าช่อนิ้วจะติดกันแต่งตูมนะคะแล้วตัวจะอ้วนปูมนะคะการบวงสรวงที่จะได้ผลคือช่อจะต้องเป็นแบบนี้นะคะแล้วจะงอโดยธรรมชาติไม่ต้องใช้ลวดดัดนะคะวิธีการทำเราฉีกใบตองมาประมาณ3นิ้วเรานะยาวประมาณ1คืบนะคะตัดหัวออกตัดท้ายออกนะคะใบตองตานีดีที่สุดนะคะถ้าไม่มีก็ใบตองน้ำว้าเราแต่ใช้ตานีก่อนหาตานีก่อนนะคะหรือไม่มีก็ปลูกไว้ในบ้านหรือซื้อที่ตลาดนะคะวางดอกพุธ45องศานะคะเริ่มม้วนหัดม้วนนะคะหัดม้วนให้ได้พอม้วนได้แล้วเราจะชำนาญในการม้วนนะคะจะเร็วเห็นไหมคะตัวจะอูมดูนะคะมีอกเนี่ยตรงว้าวๆตรงนี้คือเอวนะคะตรงนี้คือสะโพกถ้าเราม้วนได้แล้วจะมีอกมีเอวมีสะโพกทุกตัวการเข้าช่อจะอูมจะเต่งจะเด้งนะคะนี่คือใบสีแบบโบราณเลยแล้วเราหัดทำทีแรกหัดทำโบราณก่อนแล้วประยุกต์เป็นใบสีตัวอื่นไปเราทำได้นะคะก่อนทำนึกถึงครูบาอาจารย์มีพระพิฆเนศพระวิศกรมพระวิษณุกรมพรมฤาษี108แม่นางนพมาศครูบาอาจารย์ระดับใหญ่เลยนะคะบรมครูนะคะแล้วเราก็จุดธูป16ดอกนึกถึงครูบาอาจารย์มาประสิทธิ์ประสาทวิชาคุ้มครองเวลาเราทำใบสีนะคะถ้าขึ้นใบสีใหญ่ๆเนี่ยทั้งเทพทั้งพรหมทั้งพญานาคทั้งหลายจะมารับชมนะคะอันนี้เรื่องจริงเลยพี่ปานที่จบมาสมัยเรียนกับอาจารย์นะคะอาจารย์ของพี่ปานคือสอนอยู่ที่วิไลในวังนะคะพี่ปานเรียนมาเกือบ30ปีแล้วล่ะครูมาจริงๆเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะก็ไม่มีวิดีโอบันทึกไว้เนาะสมัยนั้นมีแต่โทรศัพท์ธรรมดาไม่มีโทรศัพท์ที่ถ่ายวิดีโอไว้ครูใหญ่มาจริงๆมีแล้วมีเหตุการณ์ระทึกขวัญอะไรอีกมากมายการขึ้นใบสีใหญ่ๆนะคะเพราะว่าพญานาคจะมารับชมอันนี้พูดไปก็เหมือนโกหกไม่ได้โกหกนะคะเรื่องจริงเราม้วนให้ได้9ตัวนะแล้วเวลาบอกกล่าวครูบาอาจารย์จุดทูบ16ดอกนะคะคือชั้นพรหม3 4 5 6 7 8เราทำ9ตัวนะคะ9ตัวแล้วเราไล่ตั้งแต่ตัวใหญ่อยู่ข้างหน้าอันนี้พอดีเขาไล่อยู่แล้วเอาตัวใหญ่2ตัวมาก่อนนะคะขึ้นทีขึ้นถ้าเราม้วนได้มีอกมีเอวมีสะโพกพอแค่2ตัวก็จะเด้งแล้วนะสังเกตนะเรานุ่งผ้านะคะนุ่งผ้านะคะเราทำไปบ่อยๆแล้วก็จะชำนาญนุ่งผ้านุ่งตรงเอวนะคะระหว่างเอวกับสะโพกนะคะเราจะกะได้พอเราชำนาญแล้วเราฝึกมากๆแล้วเราจะกะได้เม็ดจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้านั่นจะอยู่ตรงเริ่มจะโค้งเว้าเข้ามานะคะเม็ดน่ะแล้วพอเราเรียงแล้วจะสวยเท่ากันทุกตัวมือเราจะเที่ยงมือเราจะนิ่งเองนะคะพอเราทำได้แล้วมือเราจะนิ่ง